เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์เสียงไม่มีนะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับผมแน่นอนครับนอกจากชมสดๆนะครับทางช่อง Television แล้วนะครับก็สามารถที่จะติดตามเราได้อีก3ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือในแฟนเพจ Facebook นะครับมี2แฟนเพจนะครับแฟนเพจแรกคือของ Speed Channel 691ซึ่งจะรวบรวมทุกรายการทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์รายการบันเทิงต่างๆนะครับอยู่ในนี้รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับอีกช่องทางครับกับ Facebook เหมือนกันนะครับเป็นเพจของ Speed Rider ที่เป็นของรายการโดยตรงอันนี้แน่นอนครับในเรื่องของการทดสอบขับขี่การรีวิวรถนะครับการรูปต่างๆการไลฟ์สดก็สามารถที่จะเข้าไปอัปเดตชมอันนี้ได้อีกช่องทางครับกับเว็บไซต์ www.speedchannel.co.th นะครับรวมไปถึงเรื่องราวลิงก์นะครับสามารถลิงก์มายังผู้สนับสนุนรายการนะครับร้านแต่งร้านซ่อมทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ในนี้อีกหนึ่งช่องทางครับกับ YouTube นะครับสามารถชมสดๆไปพร้อมๆกันได้นะครับสดๆภาพชัดเจนนะครับก็เข้าไปที่ YouTube นะครับเสิร์ชไปที่อะไรอ่ะเอาเสียงเขียนมาเลยก็ได้นะแม่นะครับก็สามารถชมได้ครับทาง Speed Channel Official นะครับตรงไลฟ์สตรีมมิ่งสามารถชมสดๆได้รวมไปถึงการนะครับชมย้อนหลังก็สามารถเลือกชมได้ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้หรือเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะครับครับบอกว่าหลากหลายช่องทางนะครับที่จะสามารถติดตามพวกเราได้นะครับแล้วก็ติดตามรายการ Speed Rider ได้นะฮะแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆนะครับต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นเนสสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ Amsoilน้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกามันต้องเขียนมาว่าไม่รู้เรื่องอย่าบอกปากเพราะว่าไม่รู้ต้องเขียนเข้ามาเขียนไปอะไรนั่นแหละผมไม่คนใบ้ไงน้องส่งมาสามมือมาเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่กิ๊กครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับนอนครับกับของ Speed Rider Clinic ครับผม Speed Rider Clinic ครับมีเรื่องราวของอะไรพี่วันนี้วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกไล่ด้วยรวมถึงการไล่รวมถึงการไล่ด้วยนะครับนี่เป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าศูนย์นะฮะสาระของพี่เนี่ยครับผมอย่าลืมเนี่ยว่าเรามีในเรื่องของคลิปอยู่พี่ใช่มีสองเอามีสองคลิปให้ดูเหรอเอามาป่ะคลิปคลิปไม่ได้เอามาครับแต่ผมเตรียมมาเอาเตรียมมาเหรอมีสองคลิปอ๋อมีสองคลิปใช่ไหมเตรียมมาให้แล้วนะครับอ๋อเป็นไงครับคลิปแรกเขาบอกว่าเป็นคลิปบอกว่าถูกที่แต่ผิดเวลาอ้าวเป็นยังไงครับถูกที่ผิดเวลาไปชมครับอะไรที่นี่ที่ไหนไทยเปล่าเมืองไทยครับขโมยรถครับขโมยรถขโมยรถแต่ว่ากล้องกล้องเขาเห็นพอดีไอ้ครับอาโปตัวคือโดนอยู่แล้วครับเพราะว่าจ้องมาอยู่แล้วไอ้ครับพายนาโปแล้วโอ้โหเพลงพายนาโปแพ้ทำเหมือนหงายท้องเลยครับมานะเดี๋ยววิ่งออกมาจากหลังเลเว่นเพิ่มไปนะปุ๊บหัวหูมีดหัวมีดหรืออะไรมีดไม่หงายไม่รู้ไปโอ้โหคือว่าเขาเห็นแล้วเขาจ้องอยู่เขารอเขารออยู่ว่าจริงหรือเปล่าว่าขโมยรถจริงหรือเปล่าเพื่อความแน่ใจไงเขาจ้องอยู่แล้วใจเย็นมากใจเย็นมากแล้วรถตัวเองก็อยู่ตรงนี้กลับมาก็ไม่ได้กลับมาก็ไม่ได้แล้วจะเดินต่อไปเข้าไปไม่ไหวโดนไปเมื่อกี้หลายดอกแบบนี้ต้องเอาให้หนักนะฮะพวกขโมยแบบนี้นะครับเมื่อกี้เขาใช้แบบเดียวกับที่เคยมาออกของพี่ยุทธเลยนะที่เป็นตึ๊กลงไปอ่ะเออใช่กดปึ๊กกดปึ๊กลงไปขนาดล็อกคออยู่ยังโดนเลยนะใช่ไงปึ๊กแล้วก็บิดโอ้โหไปเลยใช้สตาร์ทติดด้วยใช่เพราะว่ามันก็ใช้ไปแจมบ้านๆเรานี่แหละแต่ว่ามันแข็งหน่อยแหลมๆให้มันแหลมๆแบนๆเหมือนกับนี่แหละไม่เหมือนตัวทีเลยพี่ใช่ไหมแทงเข้าไปแล้วบิดปั๊กเงี้ยไม่อยากบอกเลยบอกเดี๋ยวเป็นช่องทางไม่ใช่ก็ที่เราเห็นจริงเนี่ยว่ามันก็ใช้ตัวทีแหละแต่ว่าด้ามมันจะเป็นด้ามที่เจียเพื่อให้มันแหลมพอแหลมปุ๊บแล้วมือตอกโป๊ะทะลวงไปใช้กดไปแรงๆปุ๊บแล้วบิดปุ๊บก็กุญแจเสียไปเลยกุญแจมันเป็นอะไรทองเหลืองทำใหม่ได้ทั้งมันทิ้งไปทำใหม่ได้เดี๋ยวแล้วถ้าเผื่อว่ากุญแจที่แบบเป็น immobilizing อ่ะ
ที่แบบมันต้องใช้แม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยอันนั้นไม่ได้ใช่มั้ยงั้นไม่ได้มันได้เฉพาะที่ไม่มีสัญญาณป้องกันอะไรต่างๆพวกเนี้ยพวกรถ MSX เนี่ยมักจะหายสังเกตมั้ยฮะมาตบปุ๊บบิดปุ๊บหรือไม่ก็ถีบคอปั้งมันมีเราก็ไม่เคยใช้หรอกทุกวันเนี้ยไอ้ระบบเสียบกุญแจแล้วปิดรูอ่ะก็มีชัตเตอร์คีย์ไม่เคยใช้ผมก็ไม่เคยใช้มาถึงขี้เกียจมันต้องบิดไปบิดมาจะว่าไปผมก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันง่ายๆเนี่ยเนี่ยผมก็มีไม่จริงแล้วเนี่ยสังเกตดูนะฮะมีตรงนี้ไม่เหล็กอยู่4ตัว3 4ตัวมั้งสามตัวมองยังเห็นแบบรู้เนี่ยมองข้างในข้างในเนี่ยเล็กๆเป็นแท่งๆเล็กๆกับตรงเนี้ยสามตัวนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยแม่เหล็กตัวนี้สามารถที่จะดูดแล้วเพื่อที่จะทำการบิดได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ตามแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่เราไม่ค่อยได้ใช้พอปลุกปุ๊บเราก็กระโดดไปเลยไม่เคยใช้ทีแล้วถ้าเผื่อว่าแบบปิดชัตเตอร์คีย์แล้วเนี่ยแล้วมันมีโอกาสที่จะแหวกเข้าไปได้ไหมปิดรูแล้วอ่ะปิดรูแล้วไม่ได้ดิไม่ได้นะไม่ได้น่าจะแข็งแรงอยู่ในรูนั้นอ่ะที่รูนั้นแข็งแรงอยู่ต้องแบบต้องมีการทำแบบเยอะเหมือนกันอ๋ออ่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะทำให้มันครบๆใช่ถ้ามีก็คือใช้ซะอย่างน้อยก็ทวงเวลาได้หน่อยนึงของมันต้องมีพอเขามีให้แล้วก็ใช้ซะเถอะไปเถอะแล้วใช้ป่ะไม่เคยแปดเก้าปีไม่เคยใช้เลยเหมือนกันเลยมาดูคลิปที่สองครับเขาบอกว่าเป็นคลิปเป็นจังหวะเป็นคลิปการอะไรกันเบิ้ลรถเป็นยังไงเบิ้ลเสียงไปดูครับเป็นยังไงไพเราะแค่ไหนโอ้โหมือยิกเลยนึกว่าเดือนเก่าเดี๋ยวรอดูแสดงว่าเฮียนี่ต้องมีทีเด็ดเห็นนั่งยืนดื้ออึนๆน่ะนี่คือเขาใส่เกียร์อยู่ด้วยนะเห็นนะมันจะได้ชันด้วยออดดูคันสุดท้ายอ่ะเด็กคันสุดท้ายนี่เกียร์หนักเลยคัดหนักเลยแล้วก็ยกล้อไปเลยหมอมีปันมียาวมีสั้นเขาเหยียบเบรกหลังไว้นะแล้วก็เล่นคันนะคำสุดท้ายไฮไลท์รู้ไหมเขาตายทำไมเบาะหลังไม่เห็นกันด้วยไม่รู้มีป่านป่านเลยพร้อมกันไหมยังไงโอเคไหมโอเคเอาสนุกเลยครับเดี๋ยวกลับไปต้องไปเบิ้ลเล่นหน่อยคัดไม่หรือเปล่าเนี่ยเขาอาจจะเบิ้ลเป็นเสียงเพลงของญี่ปุ่นนะเราก็เลยฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเป็นไปได้นะใช่ใช่อาจจะเป็นไม่งั้นคนไม่เพลงฮิตเพลงดังเขาเนี่ยต้นตื่นโดเรมอนเหรอไม่รู้ไม่ได้โดเรมอนมันจะบิดเร็วขนาดนี้เหรอจะเป็นแนวแร็ปเขาอาจจะเป็นเพลงแร็ปเขาก็ได้แร็ปญี่ปุ่นเพลงแร็ปญี่ปุ่นเนาะท่านใดสนใจก็ลองไปทำดูบ้างนะเป็นเพลงไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าผู้สาวขาล้ออะไรเงี้ยลองดูลองที่มีงูอะไรก็ว่าลองดูนะเผื่อจะเอามาลงคลิปได้ลองดูนะลองดูพี่ลิงพี่กิ้งลองก่อนเลยนั่นมันลองไม่ได้ก็ดีเป็นออโต้แต่วันนี้เราลองได้ใส่ได้เทสได้ใช้ได้ก็คือสปีดไรเดอร์คลินิกนั่นเองไปเดอร์คลินิกวันนี้อ่ะลองเกินก่อนเดี๋ยวเรามาทำดูเบรก2มั้ยหรือเบรกนี้ทำเลยครับเอาเบรก2ดีกว่ามั้ยเบรก2อันนี้เกินก่อนเบรก2เบรก2ใช่เบรกแรกเนี่ยจะขอเกินก่อนเลยนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนถ่ายด้วยตัวเราเองได้โดยที่เราเองไม่ต้องไปพึ่งร้านพึ่งซ่อมเราสามารถทำเองได้โดยเรามีเครื่องมือประแจเบอร์8ตัว12แล้วก็ไขควงนะฮะมีอยู่แค่นี้เองนะครับเนี่ยชุดนี้แหละครับชุดนี้แหละครับเมื่อรถถึงกำหนดนะครับเช่น
2ปีหรือปีนึงเราสมควรที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเพราะว่าน้ำมันเบรกเนี่ยพอเราเริ่มใช้ไปเนี่ยมันจะเริ่มดำขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อายุการใช้งานก็จะหมดอายุอย่างเช่นพี่ตู่เองใช้ไปเบรกแล้วก็ยั่วหายไปฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของวิธีการเรียกว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกแบบง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปไล่น้ำมันเบรกไม่ต้องไปไล่ฟองอากาศเลยเดี๋ยวดูครับว่าวิธีการอะไรไล่แบบไหนนะครับมีทั้งแบบไล่บนไล่ล่างไล่บนไล่ล่างคลายปล่อยคนเดียวก็ทำได้คนเดียวทำได้เหรอทำได้คนเดียวก็ทำได้ฮะถึงได้ทำให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดูครับเบรก2โอเคครับ ก่อนหมดเบรกแรกนะครับก็ไปชมสกู๊ปดีๆนะครับที่เรานำมาเสนอกับไฟฉายเชนโทสนะครับที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมไฟฉายแบบ LED นะครับแบบใหม่ที่ให้ทั้งความทนทานแล้วก็ความสว่างนะครับสามารถปรับไปถึง3ระดับนะครับแล้วก็ไม่ต้องง้อในเรื่องของถ่านอันตรายแล้วนะครับเพราะตัวนี้สามารถชาร์จแบบ USB ได้นะครับแล้วก็มีแม่เหล็กสำหรับการใช้งานแน่นอนครับวันนี้เรามีสกู๊ปดีของไฟฉายเจนโทสพี่โบ๊ทพี่บอมรออยู่ครับดูซิว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือไม่กับไฟฉายที่มีอยู่ให้แสงสว่างที่ไม่เพียงพอวันนี้เรามีทางออกสำหรับคุณกับไฟฉายนวัตกรรม LED แบบใหม่ที่ให้ทั้งแสงสว่างและความทนทานที่มากกว่าและฟังก์ชันที่สะดวกต่อการใช้งานสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนพี่น้องในช่อง Speed Channel ก็ต้องบอกว่านำนวัตกรรมมานำเสนอฮะก็คือเป็นไฟฉายยี่ห้อเจนโทสบอกว่าของมันต้องมีใช่เป็นไฟฉายที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐานความสว่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาเคยไหมคุณผู้ชมเคยมีปัญหาเรื่องราวของขับรถไปแล้วรถเสียกลางทางไหมยางแตกข้างถนนเนี่ยทำไงวันนี้เราก็พอดีว่าผมไปเจอเจ้าไฟฉายตัวนี้มาก็เลยไปขอราคาเข้ามาเผื่อว่าแฟนๆในช่อง Speed Channel นี้สนใจได้บ้างก็ไหวแล้วถามว่าไฟฉายซื้อที่ไหนก็ได้ถ้ามันไฟฉายธรรมดาจะมาขายทำไมถูกเปล่าอันนี้คุณสมบัติพิเศษของมันคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่น Work Light ครับผมง่ายๆฮะวิธีการใช้ก็คือว่าสมมติว่ารถเราเสียใช่ไหมข้อดีของเขาคือเขามีแม่เหล็กปรับได้ปรับได้แล้วก็สามารถที่จะหมุนนะครับเลือกได้เลยว่าจะเอาความสว่างชัดเจนอยู่ที่ตรงไหนครับผมนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้มีไฟให้เลือกเป็น3สเต็ปสว่างน้อยสว่างมากนะครับรวมทั้งตรงหัวที่เป็นไฟฉายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าข้อดีของ2ตัวนี้ที่มันแตกต่างกันคือตัวนี้สามารถที่จะแบบซอกซอนเข้าไปในซอกเล็กๆในกรณีนี้ห้องเครื่องเล็กๆหรือมอเตอร์ไซค์นะบอกมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมีแต่ขอเกี่ยวนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่สมมติใครที่พอมีความรู้เรื่องรถหน่อยก็อาจจะใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้แปะกับฝากระโปรงครับนะครับจริงๆไม่ได้เฉพาะเรื่องรถอย่างเดียวมันจริงๆแล้วทุกวันนี้มันเป็นของจำเป็นที่มันต้องมีติดบ้านตัวอุปกรณ์ตัวนี้สามารถชาร์จ USB ได้เลยเป็น rechargeable ใช่เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็น power bank หรือว่าจะเป็นพวกแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กต่างๆนี่ก็เป็นหัวเป็นแบบเสียบเป็นปลั๊ก USB แล้วก็เป็นหัวเสียบชาร์จได้เลยครับผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราวของว่าต้องซื้อถ่านเปลืองถ่านอะไรอย่างงี้มั้ยต่อการชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงโอ้โหเรียกว่าใช้กันยาวๆ6ชั่วโมงนี่ครึ่งวันนะครึ่งวันคือเปิดทิ้งไว้ได้เลยครึ่งวันนะครับแล้วก็พอหมดก็ชาร์จใหม่วันนี้เราก็เลยไปขอราคาเข้ามาคุณผู้ชมครับเราก็จะมาเรียกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจที่จะจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยเรามีให้เลือกเป็น4เซตด้วยกันโปรโมชั่นเซตที่1กับไฟฉาย Gen Toss รุ่น EZ Series ที่มีทั้งหมด3รุ่นนั่นคือรุ่น EZ 132S และ EZ 232B ที่ตัวหลอดเป็นชิป LED ให้ความสว่างถึง110ลูเมนสามารถใช้ต่อเนื่องได้ถึง5ชั่วโมงระยะส่องสว่างไกลถึง150เมตรตัวบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียมชั้นดีน้ำหนักเบาเพียง122กรัมและอีก1รุ่น Gentor EZ 243B ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดให้ความสว่างด้วยหลอดชิป LED ให้ความสว่างสูงสุดถึง110ลูเมนสามารถเปิดต่อเนื่องได้ถึง8ชั่วโมงระยะส่องสว่างไกลถึง170เมตรวัสดุผลิตจากอลูมิเนียมชั้นดีน้ำหนักเพียง103กรัมเท่านั้นสำหรับเซตโปรโมชั่นที่1ราคาเต็มชิ้นละ350บาทแต่เราขายเพียงชิ้นละ249บาทเท่านั้นเซตโปรโมชั่นเซตที่2กับไฟฉาย Gentos Next971R ไฟฉายแบบ Recharge สามารถเสียบชาร์จผ่าน USB Recharger ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ Power Bank ให้ความสว่างสูงสุดถึง220ลูเมนความเข้มข้นแสง1400 CD สามารถปรับโหมดความสว่างได้ถึง3โหมดสามารถปรับโฟกัสลำแสงได้ตัวหลอดเป็น LED แบบชิปสามารถกันฝุ่นและกันฝนได้และสามารถเปิดต่อเนื่องได้สูงสุดถึง18ชั่วโมงระยะแสงส่องสว่าง75เมตรพร้อม
ด้วยอุปกรณ์เสริมกระเป๋าและสายคล้องสำหรับเซตนี้ราคาเพียง 1,199 บาทซื้อ1แถมฟรีอีก1เซตโปรโมชั่นเซตที่3กับไฟฉาย Gentos GZ001สำหรับไฟฉาย Gentos GZ001 ไฟฉายพกพาประสิทธิภาพสูงทนทานถือเป็นไฟฉายอเนกประสงค์ได้หลายรูปแบบโดยสามารถถือได้เหน็บได้ตั้งได้แขวนได้และสามารถยึดติดกับผนังกำแพงหรือผนังเหล็กได้และสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกลาทันอัคลายไปได้เลยเพราะไฟฉายรุ่นนี้สามารถชาร์จไฟผ่าน USB สามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นชาร์จผ่าน Power Bank หรือผ่านไฟบ้านก็ได้ให้ความสว่างสูงสุดถึง120ลูเมนและสามารถเปิดต่อเนื่องกันได้สูงสุดถึง6ชั่วโมงป้องกันการตกกระแทกได้ที่ระดับ2เมตรและสามารถปรับองศาไฟได้ถึง180องศาและสำหรับเซ็ตโปรโมชั่นที่3ไฟฉาย Gentos GZ001 ในราคา 1,599 บาทเท่านั้นแถมฟรีกับไฟฉาย Gentos 132S และเซ็ตโปรโมชั่นเซ็ตที่4กับไฟฉาย Gentos GZ200ไฟฉายรุ่นพกพาเหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงสิ่งออกแบบให้เหมาะกับการส่องสว่างในพื้นที่แคบมีหลอดไฟถึง2ดวงทั้งตัวหลักและไฟด้านบนสามารถปรับองศาคอได้ถึง360องศาสามารถชาร์จไฟผ่าน USB ถือเป็นไฟฉายอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถือเหน็บตั้งแขวนและสามารถยึดติดกับกำแพงหรือผนังเหล็กได้ด้วยนวัตกรรม LED ชิปไลท์ทำให้ไฟฉายเจนทอรุ่น GZ200 ให้ความสว่างสูงสุดถึง100ลูเมนและสามารถใช้ต่อเนื่องนานได้สูงสุด8ชั่วโมงองศาของลำแสงกว้างถึง130องศาสามารถป้องกันการตกกระแทกที่ระดับ2เมตรป้องกันฝุ่นและน้ำโปรโมชั่นเซตที่4กับไฟฉายเจนทอ GZ200 ในราคาเพียง 1,699 บาทแถมฟรีไฟฉายเจนทอ EZ243B มูลค่า350บาทต้องบอกว่าเป็นตัวหลอดเป็น LED ที่มีความคงทนนะครับใช้งานได้ยาวนานขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รับรองความสว่างโดยประเทศสหรัฐอเมริกาสนใจโทรมาที่เบอร์นี้ครับที่เราขึ้นไว้ครับ0866776066